ยักษ์สนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @pk24 อย่าลืม @pk24 ลุยเอริเก้เทรนเนอร์ชาวสเปนไม่เห็นด้วยกับสื่อที่พยายามเล่นประเด็นการจบสกอร์ของแปชแชร์ในช่วงนี้แปชแชร์มีคิวอพยพเลออัฟในศึกลีกเอิงนัดที่14ของฤดูกาลโดยเอริเก้นั่งแถลงข่าวเป็นธรรมเนียมก่อนเกมตามปกติหนึ่งในเรื่องที่สื่อฝรั่งเศสพยายามสอบถามคือการจบสกอร์ของทีมโดยยกเอาเกมเสมอนิโคลเซนมาเป็นตัวอย่างเพราะมีตัวเลขที่ไม่ดีออกมาจากสำนักสถิติมันน่าตลกมากๆถ้าพวกเรามีปัญหาในการสบสกอร์แล้วเรื่องอื่นเราจะเป็นยังไงมันเป็นเกมที่เต็มไปด้วยความผิดพลาดผมจะกังวลหากพวกเราไม่มีโอกาสในเกมเลยผมไม่มีความกังวลคุณพลาดโอกาสนั่นคือเกมฟุตบอลแต่ขอร้องเถอะนะเอาเถอะแน่นอนว่านักเตะพลาดโอกาสไปหลายครั้งแต่ปัญหาจริงๆคือการไม่มีโอกาสในเกมสำหรับผลงานในลีกเอิงซีซั่นนี้แปชแชร์สอยตะข่ายไปแล้ว34ประตูจาก13นัดกาเบียเล่กาวิน่าประธานสหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีกระตุ้นให้ทีมป้องกันแชมป์ยูโรช่วงกลางปีหน้าแม้จะถูกจับอยู่ในกลุ่มที่ยากก็ตามแชมป์เก่าถูกจับอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับสเปนโครเอเชียและอัลเบเนียซึ่งถูกมองว่าเป็นกลุ่มที่ยากที่สุดของการแข่งขันในครั้งนี้แต่กาวิน่ามีความมั่นใจพร้อมกระตุ้นอิตาลีให้คว้าแชมป์มาครองได้อีกครั้งผมคิดว่าผมสามารถพูดได้ว่าผมค่อนข้างพอใจเช่นเดียวกับการจับสลากทั้งหมดเราหวังจะเจองานง่ายแต่มันก็สามารถเป็นงานยากได้เช่นกันเรามั่นใจว่าเราสามารถทำได้ดีและสปาเลตติก็มั่นใจว่าเราจะสามารถสร้างแรงกระตุ้นพิเศษจากแฟนๆที่คาดหวังจากทีมได้เราต้องเก็บความรู้สึกแบบเดียวกับที่ผลักดันให้อิตาลีคว้าแชมป์ยูโรด้วยความพยายามกระตือรือร้นและสัญชาตญาณของสปาเลตติผมมั่นใจว่าการร่วมมือกันจะช่วยให้เราได้ผลการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งเมื่อถูกถามถึงเป้าหมายขั้นต่ำกราวิน่ากล่าวว่าไม่มีเป้าหมายขั้นต่ำอิตาลีต้องพยายามป้องกันแชมป์ในกลุ่มที่มีความซับซ้อนเกมแรกเป็นงานยากสุดเสมอเราต้องมีความมุ่งมั่นลูชาโนสปาเลตติเทรนเนอร์ทีมชาติอิตาลียอมรับว่าทีมเจองานยากในศึกยูโร2024พร้อมกล่าวว่าจาลูก้าวิอารี่ตำนานผู้ล่วงลับจะช่วยคุ้มครองทีมอาซูรีแชมป์เก่ายูเนโต้4ถูกจับอยู่กับสเปนโครเอเชียและอัลเบเนียที่ถูกมองว่าเป็นกลุ่มยากที่สุดของรอบสุดท้ายที่เยอรมันซึ่งทางสปาเลตติก็ยอมรับว่าทีมอยู่ในกลุ่มที่ยากแต่พวกเขาคืออิตาลีและพร้อมเชื่อวิอารี่ตำนานที่เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาจะคอยคุ้มครองทีมมันน่าจะดีกว่านี้แต่เราอยู่ในโถ4และอย่าลืมว่าเราคืออิตาลีนะตอนนี้มันยากที่จะคาดเดาได้ยังมีเวลาเหลืออีกหลายเดือนอัลเบเนียพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่ามีการจัดการที่ดีในขณะที่เรารู้ว่าหลายอย่างขึ้นอยู่กับฟอร์มของเราในตอนนั้นการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ช่วงทัวร์นาเมนต์และวิธีการที่เราทำงานร่วมกันคุณเชียร์เป็นทีมที่แข็งแกร่งและมีประสบการณ์ผู้เล่นบางคนของพวกเขาเพิ่งก้าวขึ้นมาแต่ผมรู้จักนักเตะบางคนของพวกเขาที่อยู่ในระดับท็อปใครก็ตามที่รักกีฬาประเภทนี้จะสนุกไปกับความท้าทายไม่อย่างนั้นคุณจะเสียความสุขไปในระหว่างเกมจะมีช่วงเวลาต่างๆที่ทีมจะต้องตั้งรับนักเตะ10คนอยู่ในเขตโทษถ้าจำเป็นแต่ความมุ่งมั่นคือการเล่นฟุตบอลที่น่าดึงดูดและฟุตบอลเกมบุกและขอให้วิอารี่คุ้มครองพวกเราด้วย